เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ3นะโจถามว่าถ้าสแควร์รูท x ส่วน8บวก11ส่วน20เท่ากับรากที่3ของสแควร์รูท64ส่วน125มีแล้วค่า x อยู่ในช่วงใดนี้เราก็เห็นรากที่3ถูกไหมเราถอดรากที่3ก่อนดีไหมเพราะว่า64กับ125เนี่ยสามารถถอดรากที่3ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยถอดรากที่3กันก่อนนะจะได้ให้ได้เลขน้อยๆรากที่3ของสแควร์รูท64ส่วน125ก็คือเราต้องหาจำนวนที่คูณกัน3ครั้งเราได้64แล้วก็จำนวนที่หักคูณกัน3ครั้งได้125ถูกไหมซึ่งตัวเลขนั้นก็คือ4กับ5นั่นเองจะได้ว่าถอดรากที่3ออกมาจะได้4ส่วน5ทีนี้เรานำ4ส่วน5เนี่ยไปแทนเข้าไปในสมการเพื่อที่เราจะได้คิดหาคำตอบหาค่า x ถูกปะก็คือสแควร์รูท x ส่วน8บวก11ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5ถูกไหมที่เมื่อกี้เราถอดสแควร์รูทออกมาเราย้าย11ส่วน20ไปลบก็จะได้ว่าสแควร์รูท x ส่วน8เท่ากับ4ส่วน5ลบ11ส่วน20ทำส่วนบวกลบเศษส่วนก็คือทำส่วนให้เท่ากันถูกปะคูณ5คูณ5จะได้เท่ากับ20ลบ11เอ้ยไม่ใช่คูณ4สิคูณ4คูณ4ขอโทษคูณ4นะอันนี้คูณ4คูณ4ฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นจะได้เท่ากับ16ส่วน20ลบ11ส่วน20เท่ากับ5ส่วน20ถูกไหมต่อนะเมื่อกี้เราได้ว่าสแควร์รูท x ส่วน8เท่ากับ5ส่วน20แล้วใช่ปะทีนี้เรามาหาค่า x กัน5ส่วน20ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้สแควร์รูท x ส่วน8เท่ากับ1ส่วน4จากนั้นก็ต้องการถอดสแควร์รูทก็คือยกกำลัง2ทั้ง2ข้างถูกไหมก็จะกลายเป็น x ส่วน8เท่ากับ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ว่าขึ้นฟังใหม่ x ส่วน8เท่ากับ1ส่วน16ถูกปะจากนั้นเราก็ได้ว่า x เท่ากับ8ส่วน16หรือเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า x เท่ากับ1ส่วน2ที่เราได้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของช้อยที่ช้อยให้มาบ้างเราได้คำตอบเท่านี้นะพี่เราได้ x เท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากที่เราดูช้อยเนี่ยอยู่ในนี้ไหมอยู่ในช้อยนี้ปะก็คืออยู่ในช้อยที่1ถูกไหม1ส่วน2เพราะว่า1ส่วน2มีค่ามากกว่า0แต่ว่าก็น้อยกว่า2แล้วอันนี้ล่ะอันนี้เลยไปแล้วถูกปะข้อ2เนี่ยคือไม่อยู่ในช่วง2ถึง4แล้วเพราะว่ามันน้อยกว่าทั้ง2น้อยกว่าทั้ง4เลยข้อนี้เหมือนกันก็คือไม่ได้อยู่ในช่วง4กับ11ส่วน2แล้วเพราะว่า1ส่วน2เนี่ยน้อยกว่าทั้ง4แล้วก็11ส่วน2เลยข้อ4ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อ5ก็เหมือนกันคือมันน้อยกว่ามันไม่ได้อยู่ในมันน้อยกว่าทั้ง2ตัวที่เขากำหนดช่วงมาให้เลยเลยไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขากำหนดให้เพราะฉะนั้นก็เหลือข้อเดียวที่x เท่ากับ1ส่วน2ที่เป็นคำตอบของสมการนี้เนี่ยอยู่ในช่วงนั้นก็คือข้อ1ถูกไหมก็คือ x เท่ากับ1ส่วน2เรามาสรุปกันอีกทีก็คือว่าข้อนี้เราได้อะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือเราต้องถอดรากที่3ถูกไหมให้มันได้เป็นเลขน้อยๆเราจะได้คิดเลขง่ายด้วยก็คือสแควร์รากที่3ของสแควร์รูท64ส่วน125เนี่ยจะเท่ากับ4ส่วน5เราก็นำไปแทนในสมการก็จะได้สแควร์รูท x ส่วน8บวก11ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5ย้าย11ส่วน20มาลบ
ทำส่วนให้เท่ากันอันนี้เลยต้องคูณ4คูณ4นะเราจะได้ว่ามันจะเท่ากับ16ส่วน20ลบ11ส่วน20เท่ากับ5ส่วน20ทีนี้เราหาค่า x ได้แล้วสแควร์รูท x ส่วน8เท่ากับ5ส่วน20ก็คือ1ส่วน4จากนั้นเราถอดสแควร์รูทใช่ไหมลบยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเพื่อที่จะให้สแควร์รูทของมันของข้าง x เนี่ยหายไปจากนั้นเราก็ย้ายข้างย้ายข้าง8มาเป็น8ส่วน16เท่ากับ1ส่วนจะได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน2นี่ก็คือคำตอบแต่ว่าเราดูโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าค่า x อยู่ในช่วงใดถูกไหมเราก็ต้องมาพิจารณาว่าคำตอบที่เราได้ x เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยมันอยู่ในช้อยข้อใดบ้างซึ่งจากที่เราเช็คกันเนี่ยก็คือช้อยข้อเดียวก็คือข้อ1ที่ x เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยอยู่ในช่วงนั้นนะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมมิ้นจี่ต้องชิมซะแล้วอืม